วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองงานนี้มีหนาวชาวเน็ตผุดไอเดียใหม่ตามหาเมียน้อยสว.ลั่นเตรียมรับแรงกระแทก Hashtag พุ่งติดเทรนด์ทวิสเตอร์วันนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองประเทศไทยตอนนี้ยังคงร้อนระอุจากการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อยุติทำให้มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจสว.สส.ที่ลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงเกิดเป็นกระแสไวรัลที่บรรดาเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้ามากมายลุกฮือออกมาโพสต์ต่อต้านสว.สส.และกกต.กันแบบกระหน่ำพร้อมประกาศไม่ต้อนรับและไม่ให้บริการสว.และครอบครัวทว่าล่าสุดร้อนแรงยิ่งกว่าเมื่อเพจดังใน Facebook อัทรสออกมาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าเอาแล้วเอาแล้วเมื่อชาวเน็ตผุดไอเดียใหม่ตามหาแฮชแท็กเมียน้อยสว.จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ซึ่งประชาชนหลายคนเห็นชอบเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานก็ได้มีการออกมาตั้งเทรนด์แฮชแท็กธุรกิจสว.โดยการนำข้อมูลว่าสว.แต่ละคนทำธุรกิจอะไรบ้างแล้วจะทำการแบนวันนี้ผุดไอเดียแฉเมียน้อยสว.พอเข้าใจความรู้สึกเมียหลวงท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดถูกใจกดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเดือดสนั่นมีทั้งฝั่งที่ถูกใจเห็นด้วยต้องการแชร์ขณะที่อีกด้านมองว่าไม่ควรทำเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคลอีกทั้งอาจเกิดการเข้าใจผิดหรือการใส่ร้ายป้ายสีกันได้ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชื่อเสียงทั้งยังมีความผิดฐานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลความคิดส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตไม่ใช่เวลาแก้ไขแต่นี่คือเวลาแก้แค้นอันนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วอย่าดูถูกคนไทยนะเตรียมรับแรงกระแทกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ